This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้จะให้คุณได้ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการสับแขนสับขาวิ่งออกกำลังกายฟิตด้วยได้ความรู้ด้วยกับ running expression นะครับ16สำนวนนี้ที่เราเลือกมาฝากก็จะมีคำว่า run หรือ running ทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการวิ่งจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆท่องไปวิ่งไปจะเวิร์กมากๆครับได้ออกกำลังกายกันไปด้วยบริหารคำศัพท์กันไปด้วยนะครับสำนวนแรกเลยครับ gotta run gotta gotta ในที่นี้ก็ย่นมาจากคำว่า I have got to run ต้องไปแล้วต้องวิ่งแล้ว I need to leave นั่นเองคือต้องจากที่นี่ไปแล้วนะครับต้องรีบไปแล้วนะครับ Well I've got to run It was lovely seeing you as always ต้องไปแล้วดีใจในที่ได้เจอกันเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละนะครับ Well I've got to runIt was lovely seeing you, as always. Gotta run before I miss my train. Gotta run before I miss my train. ต้องไปแล้วไม่งั้นตกรถไฟแน่นอนเลย Gotta run before I miss my train. Be in the running. สำนวนนี้แปลว่ายังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งหนึ่งนะครับTo be eligible to win something or be appointed to some position. คำว่า eligible, E-L-I-G-I-B-L-E, eligible แปลว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ To be eligible to win something or be appointed to some position. คำว่า appoint ก็แปลว่าแต่งตั้งนะครับได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือ be in the running. เช่นMichael is in the running for the manager position, and he's the best candidate if you ask me. Michael เนี่ยยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณานะว่าจะได้เป็นผู้จัดการแล้วท่ามกลางแคนดิเดตทั้งหมดก็คือตัวเลือกทั้งหมดที่เหมาะสมเนี่ยเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าถามฉันนะ If you ask me, he's the best candidate. Michael is in the running for the manager position, and he's the best candidate if you ask me.หรือประโยคติดปากของ Tyra Banks นะครับถ้ายังจำรายการนี้ได้ Congratulations you're still in the running towards becoming America's next top model ดีใจด้วยนะวันนี้เธอยังไม่ต้องกลับบ้านเธอยังไม่ได้ตกรอบและยังมีสิทธิ์ลุ้นจะได้เป็น America's next top model on the run สำนวนนี้มี2ความหมายนะครับอาจจะแปลว่ากำลังรีบก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างไปด้วยระหว่างที่กำลังรีบไปเช่น I eat breakfast on the run if I'm late for work ถ้าสมมุติเกิดรู้ว่าวันนี้ต้องไปทำงานสายเนี่ยก็จะกินอาหารเช้าระหว่างเดินทางไปทำงานนั่นแหละ I eat breakfast on the run if I'm late for work Also if criminals are on the run they're trying to avoid being caughtสำนวนเดียวกันนี้นะครับถ้าเกิดใช้กับอาชญากรหรือผู้ร้ายนะครับว่าถ้าเกิดเขากำลัง on the run ก็แปลว่าเขากำลังพยายามหลบหนีจากการถูกจับกุมนั่นเอง Those men escaped from prison a week ago and have been on the run ever since คนพวกนั้นเนี่ยหนีออกมาจากคุกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วและจากนั้นไปต้นมา ever since นะครับก็คือ on the run ก็ยังคงหนีต่อไปเรื่อยๆ Those men escaped from prison a week agoand have been on the run ever since. In the long run. สำนวนนี้คือในระยะยาวหรือว่าในที่สุดแล้วนะครับ In the long run. It means eventually หรือ over time หรือ in the far future. ในอนาคตข้างหน้าที่อยู่ไกลออกไปไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะครับนั่นคือ in the short run นะครับแต่ถ้า in the long run ก็คือ in the far future.The business will lose money at first, but will be successful in the long run. ธุรกิจมันอาจจะไม่ค่อยทำกำไรในช่วงต้นๆ นะแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็จะทำเงินได้มันก็จะประสบความสำเร็จนะครับ
The business will lose money at first, but will be successful in the long run. I know it's a lot of money to spend on a mattress, but trust me, it'll be worth it in the long run. สมมุติไปซื้อที่นอนมาไปซื้อฟูกไปซื้อเตียงมาแล้วมันแพงมากแล้วโดนบ่นแฟนอาจจะบ่นพ่อแม่อาจจะบ่นนะครับแต่เราพูดไปเลยว่ารู้นะว่าราคามันอาจจะดูแพงไปสักหน่อยถ้าเทียบกับการซื้อแค่ที่นอนอันเดียวเนี่ยนะแต่เชื่อเหอะลงทุนกับฟูกเนี่ยในระยะยาวมันดีต่อสุขภาพหลังนะดีต่อสุขภาพโดยรวมเพราะว่าเราจะนอนได้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ I know it's a lot of money to spend on a mattress but trust me it'll be worth it in the long run Make a run for it Make a run for it สำนวนนี้แปลว่าวิ่งให้เต็มที่จ้ำเต็มฝีเท้าเลยเพื่อหนีให้พ้นจากอะไรสักอย่างหรือว่าเพื่อให้ทันอะไรสักอย่างนะครับ It means to run as quickly as you can through something or to try to escape from something or to try to catch something เช่นพยายามวิ่งเต็มที่ให้ทันรถเมย์พยายามวิ่งเต็มที่ฝ่าฝนหรือว่าวิ่งเต็มที่เพื่อหนีจากสิงโตที่กำลังไล่กวดมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ To make a run for it It's pouring outside But let's make a run for it and get to the car Otherwise, we'd be stuck here for who knows how long It's pouring outside P-O-U-R Pour แปลว่าเท It's pouring outside ก็คือข้างนอกฝนเทลงมาหนักมาก But let's make a run for it แต่ว่าเฮ้ยวิ่งเหอะยอมเปียกนิดนึงเพื่อget to the car เพื่อไปให้ถึงรถให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว otherwise we'd be stuck here for who knows how long ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ยอมเปียกนิดนึงตอนนี้แล้วไปให้ถึงรถนะไม่รู้เลยเนี่ยว่าเราจะต้องติดแงกอยู่ที่นี้อีกนานแค่ไหน for who knows how long นะครับ it's pouring outside but let's make a run for it and get to the car otherwise we'd be stuck here for who knows how longThe thieves made a run for it, but the policemen were able to catch up and arrest them. เจ้าโจรพวกนั้นนี่วิ่งเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าคุณตำรวจก็สามารถวิ่งไล่ตามไปจนทัน catch up นะครับ and arrest them แล้วก็จับกุมได้ในที่สุด The thieves made a run for it, but the policemen were able to catch up and arrest them. Run around in circles.วิ่งเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าพายเรือในอ่างครับวนย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรก้าวหน้านึกถึงการพายเรือวนในอ่างได้ใช่ไหมมันไม่ไปไหนหรอกครับเพราะว่าอ่างมันมีอยู่แค่นั้นถ้าสมมติเกิดพายเรือในแม่น้ำในทะเลมันยังไปไหนที่ไหนได้สักแห่งหนึ่งแต่พายเรือในอ่างมันก็จะอยู่ในอ่างนั่นแหละนะครับนั่นคือความหมายของ run around in circles it means to waste time หรือว่า not progress in what you want to doเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับ It feels like we're just running around in circles ทำไมรู้สึกว่าเรากำลังแบบวิ่งวนอยู่กับที่วะไม่ไปไหนสักทีปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาการก็ไม่เกิดเราทำอะไรผิดพลาดอยู่หรือเปล่าเนี่ย It feels like we're running around in circles It feels like we're just running around in circles Run a tight ship tight คือแน่นนะครับ T-I-G-S-T ship ในที่นี้ก็คือเรือครับ S-H-I-P สำนวนนี้แปลว่าควบคุมดูแลหรือว่าจัดการบริหารอย่างเคียบสุดๆนะครับ Very strict in managing an organization or operation อาจจะเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษอะไรก็ตามทีนะครับคนที่ run a tight ship ก็จะ strict มากๆเข้มงวดมากๆเคียบมากๆในการบริหารจัดการดูแลนะครับ Claire runs a tight ship around here. This place would be in a state of total chaos without her. Claire เนี่ยดูแลจัดการที่นี่อย่างแบบเป๊ะสุดๆถ้าไม่มีเธอสักคนแล้วนะโอ้โหรับรองว่าเละแน่ๆนะครับ Chaos ก็คือความวุ่นวายไม่มีเธอสักคนวุ่นวายแน่ๆนะครับ Claire runs a tight ship around hereThis place would be in a state of total chaos without her. Run wild. คำว่า wild, W-I-L-D, แปลว่าป่าเถื่อนแปลว่าบ้าคลั่งนะครับก็คือทำอะไรตามอำเภอใจไม่มีใครควบคุมดูแลทำอะไรก็ได้นะครับนั่นคือ run wild.
If someone runs wild, they can do whatever they want without being controlled by anyone. The teacher has no control over his students. He lets them run wild in the classroom. ครูคนนี้นี่เอานักเรียนไม่อยู่เลยนะครับนักเรียนจะทำอะไรวุ่นวายแค่ไหนทำกันได้หมดเลย The teacher has no control over his students. He lets them run wild in the classroom.Run around like a chicken with its head cut off. สำนวนนี้เห็นภาพมากๆเลยนะครับก็คือเหมือนไก่ที่โดนตัดหัวแล้วก็วิ่งพล่านไปทั่วเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะว่าไก่ที่โดนตัดหัวเนี่ยยังจะวิ่งพล่านได้อยู่หรือเปล่าแต่โดยความหมายโดยในนะครับของสำนวนนี้ก็คือสติแตก go crazy freak out about something แล้วก็ act without any sense เป็นบ้าไปแล้วสติแตกไปแล้วก็เลยทำอะไรลงไปอย่างไม่มีสติไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะครับ Hey stop running around like a chicken with his head cut off and tell me what happened นี่เลิกสติแตกก่อนแล้วบอกฉันมาสักทีดิว่าเกิดอะไรขึ้น Stop running around like a chicken with its head cut off and tell me what happened She ran around like a chicken with its head cut off when she heard the bad news พอได้ยินข่าวร้ายเธอก็สติแตกไปเลยนะครับShe ran around like a chicken with its head cut off when she heard the bad news. Run in the family. ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าวิ่งอยู่ในครอบครัวนะครับแต่หมายถึงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอะไรก็ตามที่ runs in the family ก็คือทุกคนเป็นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพี่ป้าน้าอามันเป็นกรรมพันธุ์ชัดๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับMusical talent runs in my family. ในครอบครัวของฉันนะทุกคนมีพรสวรรค์เรื่องดนตรีหมดเลย Musical talent runs in my family. His father is really funny, and his uncle is absolutely hilarious. A good sense of humor obviously runs in the family. อันนี้แสดงว่าคนพูดตั้งข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยพ่อมันก็ตลกลุงมันก็ตลกนี่แสดงว่าที่มันตลกเนี่ยกรรมพันธุ์ชัดๆA good sense of humor obviously runs in the family. Run into a stone wall. แปลตรงๆก็คือวิ่งไปชนกำแพงหินนะครับบางครั้งก็จะบอกว่า run into a brick wall. วิ่งไปชนกำแพงอิฐครับ B-R-I-C-K, brick, แปลว่าอิฐนะครับความหมายของสำนวนนี้ก็คือเจอทางตันเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็เลยผ่านไปไม่ได้แล้วก็เหมือนจะไม่มีทางประสบความสำเร็จแล้วนะครับ to come to a barrier against further progress barrier ก็คืออะไรที่มาขวางนะครับ b a r r i e r barrier นะครับเจออุปสรรคชิ้นใหญ่ไปต่อไม่ได้เจอทางตันนั่นคือ run into a stone wall we've run into a stone wall in our investigation when our only witness had gone missing การสืบสวนถึงทางตันและ investigation คือการสืบสวนคดีนะครับถึงทางตันเพราะว่าอะไรเพราะว่า our only witness had gone missing พยานคนเดียวของเราเนี่ยหายตัวไปเฉยเลยไม่รู้โดนอุ้มหรือเปล่านะครับ we've run into a stone wall in our investigation when our only witness had gone missing our project was going well but we run into a stone wall when our funding was suddenly cut โครงการของเราเนี่ยไปได้สวยเลยนะแต่จู่ๆก็เจอทางตันเพราะว่าโดนตัดงบนั่นเองนะครับ funding ก็คือการสนับสนุนงบประมาณ funding นะครับอยู่ๆก็โดนตัดงบซะอย่างนั้นแน่แหละอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยจะไปต่อไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้ไม่มีตังค์นะครับ our project was going well but we run into a stone wall when our funding was suddenly cut run out of gasสำนวนนี้คือน้ำมันหมดครับแก๊สในที่นี้คือน้ำมันคือ gasoline run out of gas we're gonna run out of gas soon we'd better stop น้ำมันจะหมดแล้วนะหยุดพักก่อนดีกว่า we're gonna run out of gas soon we'd better stop he ran out of gas and had to walk 3 miles to the closest gas station พอน้ำมันหมดปั๊บเขาก็เลยต้องเดินถึง3 ไมล์เพื่อไปหาปั๊มที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับHe ran out of gas and had to walk 3 miles to the closest gas station. Run an errand. Run an errand.
errand errand แปลว่าธุระนะครับประโยคนี้สำนวนนี้ก็คือไปทำธุระไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ to make a short trip to complete a specific task ส่วนใหญ่ run an errand ต้องไปแบบแป๊บๆไม่ใช่แบบหายไป3วันนี่ไม่ใช่ errand แล้วนะครับไม่ใช่ธุระแล้วนะครับ I'm just stepping out to run an errand I'll be back soon นะ I'll be back soon ก็คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็กลับมาI'm just stepping out. Stepping out ก็คือออกไปข้างนอกแบบหนึ่งนะครับ To run an errand. I'll be back soon. แต่บางครั้งเขาจะใช้ run errands เติม s นะครับเช่น After school he runs errands for his father. พอเลิกเรียนปั๊บเขาก็ไปทำธุระให้คุณพ่อ After school he runs errands for his father. หรือ I've been running errands all day. It's exhausting. Oh.ทำธุระมาทั้งวันเลยวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆ exhausting e x h a u s t i n g exhausting แปลว่าเหนื่อยสุดๆจนจะหมดแรงอยู่แล้วนะครับ I've been running errands all day it's exhausting don't come running to me มาเป็นประโยคเลยนะครับสำนวนนี้แปลว่าเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเราอย่ามาโอดครวญหรือว่าขอให้ช่วยทีหลังนะ Don't come running to me So if you warn someone against doing something because you know it would harm them and they insist on doing it anyway you can say Don't come running to me meaning that you will give no sympathy if they ignore your advice and then regret their actions ถ้าเราเคยเตือนใครเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพราะเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแน่ๆเลยแกไม่ควรทำเพราะไม่งั้นแกจะเจ็บเองช้ำเองแต่มันก็ยังทำอยู่ดีโดยไม่สนใจคำเตือนของเราเลยนะครับเราอาจจะบอกว่า don't come running to me ก็แปลว่าอ่ะงั้นจำไว้นะนี่ฉันเตือนแล้วนะถ้าเจ๊งขึ้นมาแป๊กขึ้นมาอย่ามาเรียกร้องหาความสงสารนะ I will give no sympathy จะไม่มีการเห็นใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเธอได้ ignore advice ของฉันไปแล้วนั่นคือความหมายของ don't come running to me เช่น don't come running to me when she dumps you แล้วถ้าเกิดโดนทิ้งขึ้นมาอย่ามาขอความเห็นใจนะเพราะเราเตือนแล้วนะว่าแกจะโดนทิ้งแน่ๆแล้วถ้าสักวันหนึ่งโดนทิ้งขึ้นมาจริงๆไม่ต้องกลับมาโอดครวญนะเว้ย don't come running to me if she dumps you run before you can walk run before you can walkสำนวนนี้แปลตรงๆเลยก็คือวิ่งก่อนที่จะเดินนะครับก็แปลว่าใจร้อนอยากข้ามขั้นไปแล้วพื้นฐานยังไม่แน่นเลยจะแอดวานซ์แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น to try to do something difficult before you have learned the basic skills you need 1 2 3สูตรคูณยังไม่ได้เลยจะไปทำแคลคูลัสแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ run before you can walk just don't try to run before you can walkอันนี้เอาไว้เตือนคนอื่นได้นะครับเมื่อเห็นคนที่มีพฤติกรรมประมาณนี้พื้นฐานยังไม่ได้เลยมึงจะแอดวานไปไหน Don't try to run before you can walk, dude หรือเรื่องภาษาก็ต้องเตือนกันบ่อยนะครับ A lot of language students want to run before they can walk คนเรียนภาษาเนี่ยพื้นฐานยังไม่แน่นเลยแต่อยากพูดเก่งๆแล้วอะไรอย่างนี้นึกออกไหม A lot of language students want to run before they can walk เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนข้ามขั้น Don't run before you can walk และสุดท้ายของวันนี้นะครับ Have a good run Have a good run แปลว่ามีช่วงเวลาดีๆนะครับแต่เป็นช่วงเวลาดีๆที่ประมาณว่าจบสิ้นลงแล้วอะ To experience joy or success but only for a limited period of timeเคยมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่สนุกสนานช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จแต่ในช่วงเวลาจำกัดก็คือมันจบสิ้นลงแล้วนะครับเช่น Bill and I had a good run but we broke up because he wanted to get married but I didn't Bill กับฉันเนี่ยเราเคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันนะคือตอนคบกันเนี่ยก็ดีๆแต่มันต้องจบเพราะว่าเขาอยากแต่งงานแต่ฉันไม่อยากนะครับ Bill and I had a good runBut we broke up because he wanted to get married and I didn't. Our startup did have a good run until we ran out of money. Startup ของเราเนี่ยโอ้เคยมีช่วงเวลารุ่งๆนะมันเคยรุ่งมากๆอยู่ช่วงนึงนะ
จนมาถึงจุดที่ตังหมดทุกอย่างก็เลยต้องจบลงนะครับ run out of money ก็คือเงินหมดนั่นเอง our startup did have a good run until we ran out of money และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 4,000 กับอีก48คำและสำนวนครับและทั้งหมดนั้นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้กับการท่องศัพท์ไปพร้อมๆกับการวิ่งหวังว่าจะได้ทั้งความสดชื่นจากการออกกำลังกายแล้วก็ได้ศัพท์ดีๆไปประดับสมองกันด้วยนะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบูนวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.